สรุปผลการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียครั้งที่56ทัพนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยทำผลงานรวมได้6เหรียญทอง5เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงค่ะพร้อมรางวัลถ้วยคะแนนรวมหญิงยอดเยี่ยมอันดับที่1เหรียญทองนะคะทางด้านของนายสุกรีสุภาวรีกุลค่ะนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยกล่าวชื่นชมและขอบคุณนักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง12คนนะคะที่ได้ร่วมกันสร้างชื่อเสียงและความสำเร็จให้กับประเทศไทยและขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้ร่วมสนับสนุนภารกิจของสมาคมมาอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับคณะนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นะคะ12สิงหาคมด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD356แล้วก็จะมาถึงสนามบินดอนเมืองในช่วงเวลา16 นาฬิกา 20 นาทีค่ะครับ